จุดเปลี่ยนชีวิตกับคบแฟนเก่าเปิดเรือนหอนิวชัยพลเลิกแฟนเศรษฐีกินน้ำพริกถ้วยเก่ามีทายาทเพิ่มอีกหนึ่งเตรียมตัวเป็นคุณพ่อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสำหรับพระเอกนิวชัยพลล่าสุดได้ควงภรรยาสาวนอกวงการเมษากิติมามาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์พร้อมย้อนเล่าเส้นทางความรักกว่า10ปีเริ่มจากการเป็นเพื่อนจนเลื่อนขั้นมาเป็นคนรู้ใจก่อนเผยสาเหตุการเลิกราร่วม2ปีและเพราะเหตุใดจึงกลับมาลงเอยกันได้อีกครั้งจนมีเบบีเป็นโซ่ทองคล้องใจถามว่าคบกันมากี่ปีแล้วนิวตอบว่าถ้าตั้งแต่วันแรกที่เป็นแฟนตุลาปีนี้10ปีแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเลิกกันเหรอเกิดอะไรขึ้นเมษาได้บอกว่าใช่ค่ะ2ปีนิวบอกว่าตอนนั้นคบกันได้ 5-6 ปีแล้วเขาไปเรียนต่อเมืองนอกพอกลับมาบางสิ่งบางอย่างหายไปปีนึงต้องกลับมาจูนกันใหม่คือเราอยากแต่งงานแล้วแต่ว่าเขายังไม่อยากแต่งอยากใช้ชีวิตก่อนมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นพอมันไม่ตรงกันเราเลิกกันดีกว่าห่างกันไป2ปีระหว่าง2ปีนั้นก็เสียใจทำใจไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเราแบบนี้ขอไม่มีในชีวิตเลยแล้วกันเลยบล็อกทุกทางทุกอย่างทุกการติดต่อแล้วเมษาบล็อกเขาไหมเมษาได้ตอบว่าไม่ได้บล็อกอยากเข้าไปดูมากเลยแต่เข้าไม่ได้เมษาบอกว่าจริงๆอยากมีเขาอยู่นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้เมษาเผยว่าเหมือนเขาไม่ใช่สำหรับปัจจุบันเหมือนอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขณตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่สำหรับอนาคตในการที่จะแต่งงานเห็นภาพนะแต่ว่าตอนนั้นอยู่ด้วยไม่มีความสุขแล้วกลับมาเจอกันยังไงนิวได้เล่าว่าก็ทำรายการทางบริษัทของคุณแม่เมษาทำแคมเปญอยากแจกโชคให้กับผู้โชคดีแล้วเขาหาพิธีกรใหม่มาทำบริษัทที่ติดต่อมาเขาก็บอกว่ารายการนี้เป็นของคาราบาวแดงแล้วทำคู่กับเมษานิวจะทำไหมมีเวลา15นาทีเพราะโปรเจกต์มันเริ่มแล้วถ้าไม่ทำเขาจะหาคนอื่นทำเมษาเป็นแผนที่เราวางไว้ไหมเมษาได้ตอบว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไม่ได้เลือกเขาเราแค่ถูกวางตัวว่าจะเป็นพิธีกรให้เป็นตัวแทนของแบรนด์แล้วอยากปรับลุคด้วยส่วนในแง่ของรายการเป็นในส่วนของการตลาดบริษัทเขาจัดการเราไม่ได้รู้เรื่องเลยเรารู้ว่าเขาเลือกนิวเรารู้ในที่ประชุมจากวันนั้นมามีเบบีได้ยังไงแล้วอะไรมันเปลี่ยนนิวได้บอกว่ากำแพงของเราก็ทลายลงไปพอเราตั้งกำแพงว่าเราจะไม่เป็นเพื่อนแต่เราเจอกันทุกอาทิตย์มันก็ต้องเริ่มคุยกันมากขึ้นต้องยอมรับว่า2ปีที่หายไปไม่มีวันไหนที่ผมไม่คิดถึงเขาย้อนไปตั้งแต่วันแรกเมื่อย้อนกลับไปปี2013ไม่มีวันไหนที่ผมไม่รักเขาตอนเลิกกันผมก็รักเขาตลอด2ปีมีใครเข้ามาใหม่ผมก็พยายามเปิดใจแล้วแต่พอรู้สึกว่ายังคิดถึงเขาอยู่ก็จะบอกว่าขอโทษนะเรายังคิดถึงเมษาอยู่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครพอไปถึงช่วงหนึ่งเราคุยกับเขาไปเรื่อยๆกำแพงเริ่มทลายความรู้สึกดีๆมันเริ่มกลับมาเราก็บอกเขาว่าถ้าจะกลับมาเป็นแฟนกันกลับมาคบกันคือคบแล้วแต่งงานนะถ้าคบแบบลองดูอีกทีนึงแบบนี้ไม่คบแล้วเสียเวลาชีวิต